โดยภารกิจของสปมผจะมีทั้งแบบระยะสั้นเพื่อแก้ใบเหลืองจากทาง EU คือการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมงการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงการจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับดูแลแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสากลจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายและการจัดการแรงงานข้ามชาติในการทำประมงรวมทั้งกรณีแรงงานทาสเรือประมงเช่นอวนลากหรืออวนรุนยกเว้นอวนรุนเคยไอ้โง่ดักปลาหรืออวนพับอวนล้อมปลากระตักปั่นไฟและพงพางซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำลายล้างทรัพยากรทางทะเลมาอย่างยาวนานในส่วนของการขึ้นทะเบียนเรือยังกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตใช้เรืออาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทำประมงและสมุดบันทึกการทำประมงและในส่วนของบุคลากรในเรือทั้งไถเรือนายท้ายเรือและช่างเครื่องต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างมีใบอนุญาตทำงานมีสัญญาจ้างของแรงงานบนเรือปัจจุบันมีเรือที่ขึ้นทะเบียนรวม 42,512 ลำแต่ตรวจพบเรือที่แสดงตัวตนได้จริงและมีเครื่องมือสามารถออกอาชญาบัตรได้อย่างถูกต้องเพียง 22,000 ลำแยกเป็นเรือพาณิชย์ตั้งแต่30ตันกรอสขึ้นไป 5,000 ลำขนาด 10-30 ตันกรอส 41,000 ลำขนาดต่ำกว่า10ตันกรอสหรือเรือประมงพื้นบ้านประมาณ 12,900 ลำ IUU Fishing หมายถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม